ตอนนี้ไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้กำลังเป็นประเด็น Talk of the Town ค่ะเรื่องของบ้านคุณสุชาดาแต่ว่านี่เป็นคฤหาสน์เป็นบ้านของอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมน้องชายของนายกนะคะพลเอกปรีชาจันทร์โอชาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะเพราะว่ามีคุณวีระสมความคิดไปโพสต์ภาพเป็นภาพของคฤหาสน์หลังหนึ่งและก็บอกว่ามูลค่านี่ไม่น่าจะต่ำกว่าหลายสิบล้านบาทอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพลเอกปรีชาคำถามที่เป็นประเด็นก็คือแล้วแจ้งหรือเปล่าในบัญชีแสดงทรัพย์สินและก็หนี้สินเพราะว่าเป็นประเด็นที่ถามกันละค่ะถ้าไม่แจ้งนี่ถือว่ามีความผิดของปปช.ไหมที่เข้าไปตรวจสอบนี่ล่าสุดทางพลเอกปรีชาออกมาปฏิเสธเรื่องนี้บอกว่าไม่ใช่คฤหาสน์แต่ยอมรับเป็นบ้านตัวเองจริงๆค่ะคือพลเอกปรีชาบอกว่าต้องการสร้างบ้านนี้เอาไว้ไปพักหลังเกษียณอายุราชการแล้วนะคะก็เตรียมที่จะเดินหน้าแจ้งปปช.หลังจากที่ได้บ้านเลขที่แล้วเพราะว่าตอนนี้พลเอกปรีชาบอกประสานขอบ้านเลขที่ไปยังไม่ได้เลยคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูภาพบ้านหลังนี้ก่อนเนี่ยนะคะเนี่ยแหละค่ะที่เขาว่ากันว่าเป็นคฤหาสน์หรูของน้องชายนายกค่ะหลังจากที่คุณวีระสมความคิดนะคะออกมาโพสต์ข้อความค่ะมีคนให้ข้อมูลว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาอดีตปลัดกลาโหมแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดยระบุว่าเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ราคาหลายสิบล้านค่ะอยู่บนที่ดินผืนใหญ่ด้วยในซอยพระองค์ขาววัดอรัญญิกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกชาวบ้านเขายืนยันจริงๆว่าเป็นของพลเอกปรีชาและคุณผ่องพันธ์จันทร์โอชานะคะถ้าเกิดสมมติว่าบ้านหลังนี้เป็นของพลเอกปรีชาจริงๆก็ต้องถามต่อไปว่าอ้าวแล้วคุณไปแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.แล้วหรือยังแล้วตกลงแล้วคฤหาสน์หลังนี้ใช้ชื่อใครเป็นเจ้าบ้านค่ะซึ่งพลเอกปรีชานะคะล่าสุดนี่ออกมายอมรับกับผู้สื่อข่าวโดยบอกว่าเป็นบ้านพักของตัวเองและครอบครัวจริงๆคือต้องการจะสร้างไว้อาศัยหลังจากที่เกษียณอายุราชการแต่ขอย้ำนะคะว่าที่เห็นในภาพนี่เป็นบ้านไม่ใช่คฤหาสน์อย่างที่คุณวีระระบุซึ่งบ้านหลังนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะตอนนี้เพิ่งจะได้บ้านเลขที่และก็อยู่ระหว่างดำเนินการต่างๆให้แล้วเสร็จรวมไปถึงแจ้งชี้แจงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เพิ่มเติมเรื่องบ้านหลังนี้ด้วยโดยระบุนะคะว่าตัวเองถือครองที่ดินตำบลในเมืองเรียงเลข9แปลงรวม6ล้านบาทแล้วก็ได้มาพร้อมกันช่วงเดือนมิถุนายน2557ส่วนฝั่งของคุณวีระนะคะล่าสุดนี่ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวคุณผู้ชมคะระบุว่าเรื่องของพลเอกปรีชาที่ต้องมาชี้แจงที่มาของบ้านหลังนี้คือต้องไปดูนะคะเพราะว่าพลเอกปรีชาเป็นทั้งสนช.และก็ยังเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมคือต้องมีหน้าที่ในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเมื่อพ้นจากตำแหน่งครบ1ปีหากพลเอกปรีชาไม่สามารถชี้แจงที่มาได้อาจจะมีความผิดในข้อหาร่ำรวยผิดปกติเหมือนก่อนหน้านี้ที่เรารายงานกันไปนะคะซึ่งตัวเองนะคะก็จะดำเนินการยื่นร้องเรียนเรื่องนี้ทุกวิถีทางเหมือนกันแต่ว่าคงต้องมีความรัดกุมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะพอเรื่องนี้เป็นประเด็นออกมาที่สังคมจับจ้องถึงท่าทีการชี้แจงรวมไปถึงตอนนี้ก็กลายเป็นโจทย์ของปปช.ด้วยนะคะว่าจะมีท่าทีออกมาอย่างไรจะเข้าไปตรวจสอบหรือเปล่าเพราะว่าจากการชี้แจงนี่บ้านเพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อสิงหาคมปีนี้แต่ว่าที่ดินนี้ได้มาตั้งแต่ปี2557แล้วนะคะก็พลเอกปรีชาบอกเดี๋ยวรอได้บ้านเลขที่เมื่อไหร่ก็จะไปแจ้งแน่ๆเดี๋ยวติดตามกันนะคะประเด็นนี้